This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับผมเชื่อว่าในยุคนี้นะครับศตวรรษที่21แบบนี้ใครๆก็พูดถึงปัญญาประดิษฐ์ผู้สร้าง generative AI ครับหลายคนก็บอกว่ามันจะมีศักยภาพเป็นอย่างมากในการที่จะเข้ามาทดแทนคนแต่บางคนก็บอกไม่ใช่เพราะคนเองไม่จะเป็นนายจ้างลูกจ้างเองก็สามารถที่จะใช้ AI ในการพัฒนานะครับประสิทธิภาพการทำงานได้เหมือนกันตกลงแล้ว AI จะเข้ามามีบทบาทอะไรในโลกแห่งการทำงานพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของอาจารย์นะครับภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.อรรถพลครับธำรงรัตนฤทธิ์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเอาเบื้องต้นก่อนเลยอาจารย์มาจากคณะอักษรศาสตร์ผมว่าหลายคนยังถามเกี่ยวข้องกับ AI ยังไงแน่นอนนะครับคงอยากให้อาจารย์อธิบายก่อนว่าเรื่องของ AI ที่เราได้ยินทุกวันเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรมีความเกี่ยวข้องกับตัวภาษาได้อย่างไรและตอนนี้การพัฒนาของเขาไปอยู่ที่สเตจไหนแล้วครับอาจารย์ครับผมก็ล่าสุดนะครับเราคงได้ยินพวกแบบ ChatGPT พวก Claude Copilot อะไรทั้งหลายมีหลายยี่ห้อ Gemini หลายยี่ห้อนะคือเป็น AI ที่เข้าใจภาษาได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นการที่ AI จะเข้าใจภาษาได้ดีมากๆเนี่ยเราต้องพูดถึงตัวภาษาศาสตร์ของมันด้วยนะว่าภาษามันมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็อีกประการนึงนะก็คือภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อที่ไว้เก็บรวบรวมความรู้และความคิดของมนุษยชาติจริงๆมารวมกันมันเป็นสื่อเดียวที่สามารถบันทึกมันเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นโมเดลที่มันเข้าใจตัว AI อาการAI ที่มันเข้าใจภาษาเนี่ยมันก็จะมีความรู้ที่ค่อนข้างครอบคลุมด้วยเพราะมันต้องใช้ความรู้เชิงบริบทเนี่ยมาทำความจำทำความเข้าใจคำสั่งแล้วก็ตัวภาษาที่เราป้อนเข้าไปให้มันครับครับอาจารย์ครับในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่า AI พัฒนา แต่บางคนจะบอกว่านิยามแต่ได้ไหมว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไรบางคนก็บอกว่าถามมันแล้วมันก็ตอบเหมือนวิกิพีเดียเพียงแต่มันออกเสียงมาให้บางคนบอกไม่ใช่มันเป็นตัวเอาข้อมูลแล้วมาประมวลผลตัดสินใจช่วยมนุษย์ตกลงแล้วเนี่ยการวิวัฒนาการของมันตอนนี้มาอยู่ประมาณขั้นไหนแล้วก็อะไรก็อะไรบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานของมนุษย์บ้างครับโอเคตอนนี้ครับ AI แต่ก่อนเนี่ยมันจะทำได้แค่อย่างเดียวนะอย่างเช่นแบบดีเทคว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่บนทางเท้าหรือเปล่าหรือแปลภาษาให้เราทำได้อย่างเดียวหรือย่อความให้เราทำได้อย่างเดียวสรุปความทำได้แค่หนึ่งอย่างเนอะตอนนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า general intelligence นะครับก็คือเป็นโปรแกรมนั่นแหละก็เป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เราขี่เข้าไปนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้มันฉลาดแบบ general ฉลาดแบบกว้างๆโดยทั่วไปคือทำได้หลากหลายหลากหลายแทสเลยเหมือนแบบเหมือนมนุษย์นี่แหละที่อ๋อมนุษย์ที่มีสมองที่ทำงานเก่งๆเนี่ยก็ทำได้งานทำงานได้หลากหลายแทสอันนี้ก็คล้ายๆกันครับก็เป็นโปรแกรมที่ทำงานที่มันสลับซับซ้อนได้หลายๆอย่างในโปรแกรมเดียวกันอันนี้เป็นวิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์อันนี้ครับโอ้ทีนี้พอคนมาบอกว่ายุคนี้มันมีละในอนาคตเราจะต้องใช้มันมากขึ้นถ้าเราไม่ถูกทดแทนด้วยมันเนี่ยนะฮะล่าสุดผมถามอาจารย์ว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยคนทั่วไปมองการเข้ามาของ AI ในลักษณะแบบใดบ้างครับอาจารย์ทั่วไปก็มีอยู่แยกง่ายๆคือ2ฝั่งนะฝั่งแรกคือแบบโอ้AI มันจะมาเหมือน Terminator มายึดครองโลกจริงๆมันจะเก่งมากมันจะคิดด้วยตัวของมันเองมันจะ conscious ขึ้นมาแล้วก็มันก็จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยประเทศโลกก็จะพัฒนาไปเร็วมากก็สุดท้าย AI มันก็จะเก่งกว่าเรามากแล้วมันก็มายึดครองโลกเป็นแบบไซไฟเลยใช่ไซไฟแล้วก็มีคนเชื่อแบบนั้นจริงๆนะเขาก็มีการบอกว่าอ๋อรัฐบาลต้องมาเริ่มมาแบบควบคุมสิ่งนี้แล้วอย่าให้มันเก่งมากเกินอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อีกวิวหนึ่งนะส่วนอีกแนวคิดหนึ่งก็คืออ๋อมันจะมาช่วยเราเหมือนทูทั่วไปเหมือนแบบอินเทอร์เน็ตเหมือน Wi-Fi อ่าโอเคเหมือนแบบทัชสกรีนอะไรเงี้ยเป็นเทคโนโลยีเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่มันจะไปช่วยหลากหลายแทสมากนะเราพูดลองนึกถึงแบบ Wi-Fi อย่างงี้สิแล้วโอ้โหพอ Wi-Fi มีปุ๊บโอ้โหเรามีแอปพลิเคชันอะไรอย่างต่างๆมากมายสมาร์ทโฟนเงี้ยก็เหมือนกันคราวนี้เทคโนโลยีพื้นฐานอันใหม่คือ AIที่สามารถนำไปทำเป็นโปรแกรมอื่นๆได้อีกมากมายช่วยงานได้หลากหลายด้านมากในเรื่องแบบนี้ครับอาจารย์แล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันเนี่ยเอาที่อาจารย์มองก่อนสมมติเอาสังคมอเมริกันซึ่งแอดวานซ์มากกับสังคมไทย AI เข้ามาส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดแรงงานในเวลานี้บ้างครับอาจารย์โอเค AI ตอนนี้คือมันเก่งขนาดที่มันไปอยู่ในหลายจ็อบฟังก์ชันได้เนอะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเนอะก็คือลักษณะเด่นอย่างนึงนะครับก็คือ
สมมติว่าใน1บริษัทเนี่ยเรามีหลายแผนกนะมีแผนก HR แผนก Marketing แผนก Finance แผนก Compliance แผนก Legal อะไรก็ว่าไปมีหลายแผนกมากก็คือมันเป็นเทคโนโลยีที่ไปแตะทุกสิ่งทุก department ทุกแผนกได้เลยอย่างน้อยน่าจะมีงานสักแบบ20แบบ 30-40% น่ะที่ AI มาช่วยได้อันนี้มีการศึกษามาว่าถ้าเกิดเราลองดูหลายอาชีพเนี่ยมันประมาณ 40% ของ task ทั้งหมดที่เราทำทุกวันเนี้ยที่สามารถ AI นำ AI มาช่วยได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งสามารถประหยัดเวลาไปได้นะครับเพราะนั้นพูดถึงตลาดแรงงานเนี่ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันการนำ AI ไปใช้ในบางแบบเนี่ยที่ทำให้เขาประหยัดเวลาไปได้มากๆครับขอยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นการทำคอนเทนต์โซเชียลมีเดียมันเป็นงานครีเอทีฟเนอะแล้วอย่างนี้ต้องทำกันบ่อยต้องอาศัยความสม่ำเสมอมีหลายเพจมีหลายโปรดักต์ที่ใช่ครับที่ดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์หรือโซเชียลมีเดียแมเนจเจอร์เนี่ยต้องคอยแมเนจตลอดเวลาต้องมีคอนเทนต์แพลนตลอดเวลาก็มีตัว AI เนี่ยช่วยคิดละมาช่วยแต่งมาช่วย brainstorm มาช่วย suggest idea ทำให้สามารถทำได้เร็วขึ้นดูจากตัวอย่างนี้เนอะถ้าเกิดว่ามันสามารถทำให้ marketer คนนึงอ่ะทำงานได้มากขึ้นเป็น2เท่าอย่างเงี้ยตำแหน่งงานก็จะหายไปโดยปริยายของมันเพราะว่าอ๋อคนเดียวเอาอยู่ละไม่ต้อง2คนครับเพราะฉะนั้นก็จะมี job บางอย่างเนี่ยครับที่การใช้แอปพลิเคชันของ AI เหล่านี้มันสามารถทำให้เขา productive มากขึ้นถึง2เท่าอย่างนี้ได้ครับแล้วมันแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เขา productive มากกว่าเดิมโอเคมีอีกจ็อบหนึ่งเช่นโปรแกรมมิ่งโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยของแพงใช่ไหมเงินเดือนเขาสูงและหายากด้วยอย่างเงี้ยคราวนี้ก็ AI มาช่วยเขียนโค้ดได้แล้วโอ้โหโอเคคราวนี้เขาโปรแกรมเมอร์เองก็แบบมีความระสำระสายกันนิดนึงเหมือนกันว่าทำให้แบบ demand มันเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ demand supply ของตลาดนั้นด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็น developer จริงๆเป็นนักเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยก็มันก็ยังขาดแคลนอยู่ดียังมีงานที่รอคนที่ qualify เข้าไปทำได้เยอะอยู่ครับถ้าเรามองวิวัฒนาการของ AI จากที่โด่งดังปีที่แล้วนะอาจารย์ผมเชื่อว่าจริงมันมาก่อนแหละมาถึงตอนนี้มันอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนาแล้วมันจะแตกออกไปอีกเยอะแล้วเราได้ใช้ประโยชน์มันมากน้อยขนาดไหนจากมุมมองอาจารย์ครับผมว่าตอนนี้มันกำลังแตกออกไปเยอะจริงๆผมชอบเปรียบเทียบกับ Wi-Fi จริงๆ Wi-Fi พอ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนรวมกันใช่ไหมครับ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนรวมกันคราวนี้แบบโอ้แอปพลิเคชันมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นจักรวาลเลยนะทีนี้ใช่ครับก็AI เทคโนโลยีหลังบ้านตัวนี้ก็เหมือนกันเขาคิดไปไกลกว่าภาษาเลยด้วยซ้ำโอเคอันนี้เราให้ AI ช่วยออกแบบวงจรได้ไหมช่วยแต่งเพลงได้ไหมช่วยเขียนสเปคของ product ได้ไหมช่วยดีไซน์เลยได้ไหมช่วยทำช่วยสร้างวิดีโอภาพเคลื่อนไหวก็คือเขาเลยเรียกว่า generative AI เนอะคือเป็น AI ที่สามารถสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ได้ที่เราคิดปกติเราต้องทำเองไม่ว่าจะเป็นโค้ดงานนี้แต่งเพลงใช่ไหมคราวนี้เขียนแบบวงจรเนี้ยเริ่มคิดขยายผลไปอีกมากแล้วตอนนี้เป็นสิ่งที่ active กันมากๆครับถ้าดู startup ฝั่งอเมริกาเนี่ยก็เป็นเวฟใหม่ของเทคโนโลยีนะเวฟอีกก่อนหน้านี้คือแบบบล็อกเชนไฟพวกDeFi พวกนั้นตอนนี้เวฟใหม่ก็คือเป็น generative AI ก็คือลองเอาเทคโนโลยีคล้ายๆกันเนี้ยไปผสมให้มันสามารถทำงานในรูปแบบอื่นๆอีกที่นอกเหนือจากการสร้างคอนเทนต์ที่เป็นตัวอักษรเป็นข้อความขึ้นมาครับอาจารย์ครับมีคำหนึ่งก็คือคำที่บอกว่าเราจะทำอะไรก็ต้องรู้เท่าทันคือ literacy ของมันนะครับในยุคปัจจุบันเองก็เหมือนกันคนก็อาจจะได้ยินมันมานะฮะโดยเฉพาะบ้านเราแต่ยังใช้มันไม่เต็มประสิทธิภาพสมมุติเรากำลังจะเดินเข้าไปยุคของ AI สิ่งที่เราต้องเตรียมการเพื่อที่จะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์เราแทนที่ให้มันมาทดแทนเราอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างอาจจะเป็นตัวอย่างจากต่างประเทศก็ได้นะครับอาจารย์คือตอนนี้ด้วยความย้อนกลับไปนะมันเป็น general intelligence ก็คือเป็นโปรแกรมตัวเดียวเนี่ยแต่ว่ามันทำงานได้หลากหลายมากก็คือปกติแล้วอ่ะสมมติฝ่าย finance ควรจะเรียน excel ฝ่ายนี้ควรจะไปเรียน dashboard เพราะว่า bi มันจะมีซอฟต์แวร์ของแต่ละงานของมันคราวนี้เราแค่ใช้งานตัวสมมติเราพูดถึงตัวสมมติ ChatGPT นะครับก็คือไว้สำหรับเจนข้อความต่างๆเนาะนอกจากจะเจนข้อความได้แล้วมันเจนไอเดียให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีศาสตร์นึงเรียกว่าprompt design หรือก็ prompt engineering ก็คือการเขียนคำสั่งเพื่อจะป้อนเข้าไปให้ AI ตัวนี้
ให้ผลลัพธ์ที่ตรงใจกับเราที่มันตอบโจทย์การทำงานของเราตอบโจทย์ business process ของเราให้มันดีขึ้นครับนะครับอันนี้คือเป็นสกิลใหม่ที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็คือการเขียนสิ่งที่เรียกว่า prompt นะครับก็คือคำสั่งที่ทำให้ตัว AI เนี่ยออกผลลัพธ์ออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกนะมันจะมี job ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือแบบเป็น AI engineer ซึ่งโอ้สมัยรุ่นผมไม่มีสิ่งนี้ขึ้นมาเลยรุ่นผมก็คือตอนนี้ก็จะเป็นจ็อบใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเรียกว่า AI engineer ก็คือรวมการใช้ engineer แบบAI ที่เราเคยรู้มาก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมี generative AI นะกับการเขียนพร้อมการเขียนคำสั่งต่างๆทำให้AI สามารถ generate ผลลัพธ์ออกมาได้แล้วทำมาเป็น application ครับกลายเป็นจ็อบใหม่โผล่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจ็อบที่ยังอยู่งานที่ยังอยู่ตอนเดิมตอนนี้ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้คือต้องนึกถึงแล้วว่าสามารถ adopt มาใช้กับหน้างานของเราได้ยังไงบ้างซึ่งตอนที่มันออกมาใหม่ๆเราก็แบบงงมันออกมาใช้ยังไงนะแต่ตอนนี้2ปีผ่านไปนะเร็วมากเลย2ปีผ่านไปคนเริ่มฝั่งเมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มเอามาประยุกต์ใช้กับหลายๆแบบแล้วเริ่มมี use case ที่ค่อนข้างคงที่แล้วว่าเราเอาไปทำอะไรได้ดีอย่างเช่นสมมติHR เริ่มรู้แล้วอ่ะคุณมี resume 50อันอัปโหลดขึ้นไปให้ AI ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่า candidate คนไหนดีช่วยกรองให้เราได้รับปกติไอ้ชาต้องมาซิปดูแมนนวลทำด้วยมือละใช่ครับคราวนี้มันก็ทำให้มันสเกลได้ดีขึ้นอ่ะคราวนี้มีแคนดิเดต50คน100คนเราก็ไม่กลัวละครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่กลัวไบแอสด้วยว่าแบบเขาไปเรียนมหาลัยเดียวกับเราใช้คุณเลยได้ดีกว่าอย่างเงี้ยแทนที่จะดูโดยรวมที่เป็นโดยรวมของแต่ละแคนดิเดตอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงครับก็หาเริ่มตอนนี้สามารถเริ่มหา use case ที่มันนิ่งได้บ้างแล้วสำหรับแต่ละสายงานครับท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์ด้วยการที่ AI อ่ะเป็นศาสตร์ของต่างชาติเนาะแล้วมันวางอยู่บนพื้นฐานของภาษาเราเรียกคำว่า LLM Large Language Model คือการที่เราป้อนภาษานั้นเข้าไปแล้วมันก็จะเรียนรู้บ้านเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งบ้านเราไม่ได้ใช้ภาษาจีนส่วนนี้มันจะทำให้เรามีอาจจะมีกระบวนการที่ช้าลงในด้านนี้ครับคนไทยเองสามารถเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนา AI และการเตรียมการใช้แตกต่างไปจากประเทศอื่นอย่างไรไหมครับครับ AI ที่ต่างชาติเขาทำมาให้เราเนอะส่วนใหญ่อเมริกันนะครับทำมาให้เราเนี่ยจริงๆก็ซัพพอร์ตภาษาไทยระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ดีเท่าภาษาอังกฤษเลยเห็นได้ชัดในแง่ของทั้งคุณภาพนะครับแล้วก็ในแง่ของความ fluent ของภาษาอย่างเงี้ยยังไงก็สู้ไม่ได้เนอะแต่ว่าตอนนี้บริษัทไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีพัฒนา Large Language Model ขึ้นมาสำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะเราเริ่มเห็นกันมาเจ้าสองเจ้าแล้วเนี่ยครับผมว่าในเร็วๆนี้ก็จะคิดว่าน่าจะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะที่บริษัทไทยเจ้าใหญ่ๆที่มีเพราะมันต้องลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งแพงครับดูจับต้องไม่ได้แต่จริงเป็นสิ่งแพงเพราะว่ามันต้องใช้คอมพิวเตอร์เยอะมากในการทำอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเริ่มเห็นบ้างแล้วว่าเราจะเริ่มเห็น LLM ที่ทำมาไว้สำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะเหมือนกันครับผมทั้งในแง่ของภาษาด้วยที่ทำให้มัน fluent เนอะแล้วก็ในแง่ของตัวความรู้ที่มันจะมีเนี่ยที่มันเจาะจงกับประเทศไทยมากขึ้นครับปรากฏการณ์นี้มาแล้วก็คือฮามากและเชื่อว่าคุณจะอยู่อีกยาวนานนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะครับว่าเราจะนำมาใช้อย่างไรเราจะมีความรู้เท่าทันเขามากน้อยขนาดไหนเพื่อนำเขามาเสริมประสิทธิภาพให้กับการทำงานของเราวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเรื่องราวนะครับที่หลากหลายแบบนี้ทางเศรษฐกิจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทยพีบีเอสและทุกช่องทางเลยของไทยพีบีเอสวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud